สาวสดอาหนิงอาหมูร่วมถ่ายทอดรถรางเที่ยวสุดท้ายมุมมองคนสองรุ่นไทย PBS ร่วมกับสตาร์ฟีนิกซ์ประเทศไทยผลิตละครรถรางเที่ยวสุดท้ายจากบทประพันธ์บทโทรทัศน์ของสมเกียรติวิทุรานิชกำกับการแสดงโดยจีรภาระวังการมีวัตถุประสงค์เพื่อนำประเด็นความขัดแย้งทางความคิดของคนสองรุ่นคือรุ่นเจน Y มิลเลนเนียลกับรุ่นเจน B Baby Boomer มาเป็นตัวละครหลักเพื่อนำเสนอเรื่องราวให้คนทั้งสองรุ่นได้หยุดคิดและทำความเข้าใจกับทัศนคติของตัวเองตัวละครหลักทั้งสองฝั่งจึงถูกสร้างขึ้นมาเป็นคู่โดยให้คนรุ่นเจน Y มีตัวละครที่ชื่อนาทีและพราดอนซึ่งแสดงโดยสองนักแสดงหนุ่มก้าวหน้ากิตติพัฒน์แก้วเจริญและปอนพลลวิทย์เกตประภากรด้านรุ่นเจน B มีอารักษ์และบริพัตร2ตัวละครที่อุปนิสัยและทัศนคติแตกต่างกันรับบทโดย2นักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือหนิงนิรุตสิริจัญญาและหมูสมภพเบญจาธิกูลร่วมด้วยนักแสดงอาทิต่างๆณัฐรุจีวิศวนาถสอแก้วต๋อยนฤมลนิลวรรณมุกดาต้งเหน่งรัตกล้าวอามรดิษฐ์บุงหาเททายภูริศพลอยมีค่าสิงห์ธรเปิ้ลภารดีวงสวัสดิ์สิริรัตน์และอื่นๆรถรางเที่ยวสุดท้ายเป็นเรื่องราวของนาทีที่ฝันอยากเป็นคนเขียนบทภาพยนตร์จึงชวนพราดอนเพื่อนซีมาร่วมเขียนบทด้วยนาทีได้แรงบันดาลใจจากบทกลอนในร้านอาหารที่ชื่อรถรางซึ่งเขียนโดยอารักษ์เจ้าของร้านเมื่อทั้งคู่ได้ทําความรู้จักอารักษ์ก็ได้ล่วงรู้เรื่องราวส่วนตัวว่ารักแรกของอารักษ์เริ่มต้นในวันที่รถรางวิ่งเป็นวันสุดท้ายบนรถรางอารักษ์และบริพัตรเพื่อนสนิทได้ตกหลุมรักหญิงสาวคนเดียวกันที่ชื่อมุกดารักสามเศร้าในอดีตของอารักษ์บริพัตรและมุกดาทับซ้อนรักสามเศร้าในปัจจุบันของนาทีพราดอนและซอแก้วบุกงาแม่ของซอแก้วเป็นแม่ครัวร้านอาหารรถรางและเป็นเมียคนที่สองของอารักษ์ซอแก้วไม่ชอบอารักษ์และไม่ยอมเรียกเขาว่าพ่อปัญหาต่างๆเกิดขึ้นทับซ้อนกันระหว่างช่วงรอยต่อของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ทุกคนล้วนต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองอารักษ์ต้องยอมรับความจริงและยังต้องยอมรับด้วยว่าอดีตไม่ได้มีแต่เรื่องงดงามอย่างที่อารักษ์ต้องการให้นาทีและพราดอนเขียนไว้ในภาพยนตร์คอลัมน์สาวสดทั้งนี้นักแสดงอาวุโสอาหนิงนิรุตเล่าถึงบทบาทในละครว่าเรื่องนี้รับบทอารักษ์ชายวัย70ต้นนิสัยชอบออกคำสั่งควบคุมความคิดคนอื่นชอบทำอาหารไทยมองว่าเป็นการอนุรักษ์ที่ดีงามแต่เขาต้องอยู่กับสภาพสังคมยุคใหม่บางอย่างก็ไม่คุ้นเคยทั้งสังคมออนไลน์การเป็นครอบครัวเดี่ยวที่สมาชิกไม่ได้อยู่ร่วมกันความผูกพันในครอบครัวจึงเป็นข้อความหลักที่จะสื่อในละครเรื่องนี้พร้อมกับซีนอารมณ์ที่หลากหลายคอลัมน์เสาสดด้านอาหมูสมภพกล่าวว่าในเรื่องผมรับบทบริพัตรชายวัย70ต้นบุคลิกนิ่งสุขุมคนละขั้วกับอารักษ์บริพัตรจะเป็นคนไม่ยึดติดใจกว้างชอบช่วยเหลือคนอื่นเปิดใจรับฟังลูกหลานทุกวัยผมรู้สึกปลื้มที่ได้มาเล่นบทแบบนี้ในเรื่องอาจจะมีเรื่องเถียงกันบ้างคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่สุดท้ายก็ต้องมาทำความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันซึ่งละครเรื่องนี้มีเนื้อหาสาระให้แง่คิดโดยเฉพาะยุคสมัยนี้ช่วงวัยเจเนเรชันต่างๆอย่างเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเติบโตมาไม่เหมือนกันทำให้แนวทางการใช้ชีวิตและความคิดต่างกันละครเรื่องนี้เหมาะอยากให้ชวนมาดูพร้อมกันทั้งครอบครัวจะเห็นอีกมุมที่คนหลายวัยสามารถปรับจูนกันได้ไม่ยากเกินไปคอลัมน์สาวสดฝากสองหนุ่มก้าวหน้ากิตติพัฒน์และปอนพลลวิทย์เปิดใจถึงละครเรื่องนี้โดยก้าวหน้าที่รับบทนาที
คนรุ่นใหม่ที่อยากอนุรักษ์วัฒนธรรมเดิมๆไว้กล่าวว่าผมมีความรู้สึกว่าละครเรื่องนี้ทำให้เราเข้าใจบริบทของยุคสมัยและเข้าใจคนวัยต่างจากเราเข้าใจความเป็นเขาคือสังคมเรามีคนหลายยุคหลายเจนมากแน่นอนว่ามันต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้วครับคอลัมน์สาวสดขณะที่ปอนรับบทพราดอนคนรุ่นใหม่ที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองอยากเดินตามความฝันแม้อาจจะขัดกับครอบครัวเผยว่าไม่ว่าคนเจนเดียวกับผมกับนาทีถึงจะเป็นเพื่อนซีกันแต่ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วก็เป็นการคุยกันแบบที่ไม่ได้เป็นการถกเถียงแบบรุนแรงแต่เป็นการถกเถียงด้วยความเข้าใจครับติดตามชมรถรางเที่ยวสุดท้ายทุกศุกร์อาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันที่10กุมภาพันธ์นี้ปังไม่หยุดนวัดปรับขึ้นค่าตัวอิงฟ้าวราหะหลังเปิดตัวกุหลาบกระแสปังนวัดอิสระไกรศีลประกาศปรับขึ้นค่าตัวอิงฟ้าวราหะหลังเปิดตัวกุหลาบในซีรีส์บางกอกคณิกากระแสเปรี้ยงตอกย้ำความฮอตสุดๆในขณะนี้นางงามซุปตามากความสามารถกระแสไม่เคยแผ่วสำหรับอิงฟ้าวราหะเจ้าของฉายาอิงฟ้ามหาชนกับโปรเจกต์ใหม่ซีรีส์บางกอกคณิการับบทบาทเป็นกุหลาบโสเพณีสาวผู้ที่แพงที่สุดในหอบุพชาติทำเอาแฟนๆฮือฮากระแสตอบรับดีไม่ไหวตั้งแต่เปิดตัวเผยคิวปีนี้แน่นหมดแล้วนวัดอิสระไกรศีลประกาศปรับขึ้นค่าตัวอิงฟ้าวราหะล่าสุดบอสใหญ่แห่งเวทีมิสแกรนด์นวัดอิสระไกรศีลประกาศขึ้นค่าตัวอิงฟ้ามหาชนระบุข้อความปังมาก MGI ขอปรับขึ้นค่าตัวอิงฟ้าสำหรับงานอีเวนต์และพรีเซนเตอร์ของอิงฟ้าเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปครับใครได้เรทปัจจุบันต้องคอนเฟิร์มภายในสิ้นเดือนนี้ครับขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับนวัดอิสระไกรศีลประกาศปรับขึ้นค่าตัวอิงฟ้าวราหะงานนี้หลังจากทราบข่าวแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์แสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามอาทิขึ้นแท่นตัวแม่วงการบันเทิงไม่มีใครฆ่าได้อิงฟ้าความอดทนความพยายามความมุ่งมั่นมันสำเร็จแล้วจริงๆกราบเท้าบอสโอ้ยอิงฟ้าคือที่สุดเลยอิงฟ้าอิงใจดาวค้างฟ้าจริงๆทุกบทบาทได้หมดอ่ะไม่ค่อยดูนางงามเท่าไหร่แต่ชอบอิงฟ้ามากเธอมันแน่เพชรก็คือเพชรค่ะสุดจัดตัวมัมตัวแม่ของแท้ครบเครื่องนี่ต้องให้เลยความสามารถล้นหลามนวัดอิสระไกรศีลประกาศปรับขึ้นค่าตัวอิงฟ้าวราหะเจมจิเบลล่าประกาศข่าวดีแค่ชื่อก็น่าดูแล้วแฟนจิราณีเตรียมรอลุ้นจะโบ๊ะบะกันขนาดไหนอยากให้รอดูเจมจิเบลล่าประกาศข่าวดีแฟนจิราณีเตรียมรอลุ้นหวนโคจรลงละครเรื่องใหม่คู่กันแค่ชื่อก็น่าสนุกน่าดูแล้วด้อมจิราณีใจฟูรอแล้วหลังได้เห็นคู่จิ้นในตำนานเจมจิรายุกับเบลล่าราณีควงคู่กันไปร่วมงานเปิดเซ็นทรัลนครสวรรค์เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาผลัดกันชื่นชมความสวยหล่อเจมก็ชมว่าเบลล่าสวยขึ้นทุกครั้งที่เจอส่วนเบลล่าก็ชมว่าเจมดูดีขึ้นด้วยเหมือนกันประกาศข่าวดีกลางเมืองนครสวรรค์ให้ชาวด้อมจิราณีได้เตรียมเฮว่าทั้งคู่จะกลับมาเล่นละครคู่กันอีกครั้งหลังเคยสร้างความประทับใจจากคุณชายพุทธิพัฒน์ปดิวรัตดาและกรงกรรมมาก่อนนี้ละครเรื่องใหม่ของเจมจิและเบลล่าเป็นละครของผู้จัดละครคู่บุญอย่างคิงสมจริงที่เคยทำปดิวรัตดาปังมาแล้วโดยมีวิทย์วรวิทย์น้องชายของคิงผู้กำกับเรื่อง
ทาตรีมารับหน้าที่เป็นผู้กำกับโดยเบลล่าเล่าให้ฟังว่าได้อ่านเรื่องย่อแล้วเป็นบทที่ไม่เคยเล่นแบบนี้ด้วยกันมาก่อนมีความเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ชนิดที่ให้ลบภาพซอเรนูจากโครงการออกไปได้เลยส่วนจะมีความโบ๊ะบะกันขนาดไหนก็อยากให้รอดูซึ่งตอนนี้ก็ได้ล็อกคิวเตรียมฟิตติ้งกันไว้แล้วทั้งนี้แฟนๆจอแก้วต่างก็คาดว่าจะเป็นเรื่องเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงเรียกว่าแค่ชื่อก็น่าติดตามดูแล้วต้องรอทางช่องและผู้จัดประกาศออกมาเป็นทางการว่าใช่เรื่องนี้หรือไม่อย่างไร